สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนรักงานปลูกต้นไม้งานบอนไซทุกท่านนะครับตอนนี้ผมเองก็สร้างมะขามไปแคร์นะเอามาสร้างงานบอนไซนะทดลองมา3ปีปีนี้ปีที่4แล้วก็ปรากฏว่าได้ผลนะครับในการที่นำมาสร้างใบละเอียดเล็กสามารถเจริญเติบโตได้นะครับไม่บางโครงสร้างนะได้ต่อมะขามเปรี้ยวมาเราก็มาสร้างนะตอนนี้ก็นะ FCทั่วประเทศนะสั่งมะขามไปแค่ผมแล้วเอามาเสียบตอนนี้เกิดจากการเสียบเดี๋ยวผมจะพูดถึงสตอรี่เรื่องราวของเขาเนี่ยผมก็ได้ตอกก็ได้กิ่งแบบเนี้ยนะครับกิ่งเล็กๆเล็กกว่านี้นะครับกิ่งละ300 500สมัยก่อนนั้นนะฮะเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วจากสุพรรณบุรีนะผมก็ลองทดลองมาปลูกผลปรากฏว่ามันได้ผลอยู่นะผมก็นำมาปลูกลงดินทดลองก่อนพอมันสามารถที่จะปลูกได้ขยายพันธุ์ได้เมื่อมันได้จำนวนมากเราสามารถที่ทดลองเสียบแล้วตายเสียบแล้วตายแล้วก็สร้างงานไปเรื่อยเดี๋ยวผมจะพาดูตรงที่ผมปลูกด้วยว่าเป็นอย่างไรจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านนำไปสร้างงานไปด้วยกันนะครับนะหลังจากนั้นก็เมื่อเราปลูกจนงอกงามแล้วนะครับแบบนี้นะของผมจะใช้วิธีการทาบกิ่งของผมแล้วก็นะอย่างเงี้ย FC ก็จะสั่งมาผมก็จะใช้แบบนี้ส่งให้เลยถ้าตายก็ส่งให้ใหม่นะครับท่านจะต้องนำไปเลี้ยงก่อนนะไปปลูกทำเป็นต้นพันธุ์ก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปสร้างนะครับท่านไปอาจจะตอนกิ่งทาบกิ่งติดตาเสียบยอดนะหลังจากนั้นท่านก็ค่อยว่ากันอย่าเพิ่งบางท่านใจร้อนก็ไปถึงปุ๊บบิดเลยตายครับนะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะฮะเน้นการทำต้นพันธุ์ก่อนหลังจากนั้นมาสร้างงานสร้างอย่างไรเดี๋ยวมาดูท่านคอมเมนต์มาว่ามะขามไปแคร์ที่ได้ไปบางท่านก็ปลูกไม่ขึ้นนะปลูกและแกลนนะครับผมให้ดูตัวอย่างผมก่อนอันนี้ผมปลูกในกระถางนะครับเนี่ยในกระถางกระมังเล็กด้วยซ้ำนะอันนี้กระมังใหญ่หน่อยก็ปลูกได้อยู่นะครับกระมังแตกยอดนะครับอันนี้เป็นชุดใหม่ที่ผมตอนกิ่งทาบกิ่งลงมาเสียบยอดนะครับใช้3วิธีทาบกิ่งเนี่ยเสียบยอดอย่างเงี้ยครับใบจะงามนะผมพาให้ดูว่าปลูกในกะละมังนี่ก็ในกะละมังครับนะปลูกในกะละมังครับอันนี้ก็กระถางครับคือปลูกในภาชนะนะกะละมังมั่งกระถางมั่งครับเนี่ยงามมากครับสูงเป็นเมตรนะเมตร2เมตรเลยครับนี่กระถางใบเล็กเนี่ยซ้อนกระถางปลูกในกระถางใบเล็กครับแล้วก็ซ้อนกระถางก็ให้มันหยั่งรากลงไปเหตุผลที่ผมปลูกในกระถางเล็กแล้วซ้อนเพราะว่าถ้าเวลาเราตัดปังนี่ต้องการลงกระถางมันจะไม่ตายครับเพราะว่ามันคุ้นเคยในรากฝอยมันจะอยู่ในส่วนนี้แล้วนะครับนะอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยดอกเต็มเลยผมปลูกในกะละมังอันนี้ใบใหญ่หน่อยอันนี้ใบเล็กเห็นไหมครับเนี่ยประมาณ10นิ้ว12นิ้วนะรอดหมดครับแล้วก็งามด้วยผมก็ขยายพันธุ์ตรงนี้เลยเห็นไหมผมก็ตอนกิ่งทาบกิ่งเสียบยอดข้างบนนี่แหละนะได้ผลอยู่นะครับนะสร้างงานก็สวยแล้วผมจะพาไปดูอีกมุมหนึ่งนะเดี๋ยวท่านจะได้สบายใจเวลาได้ไปปลูกไปสร้างมันจะงามแน่นอนนะเจริญเติบโตได้เนี่ยครับผมขยายพันธุ์อยู่นะครับเนี่ยต้นเล็กมีขนาด40 50เซน60เซนเนี่ยทั้งหมดเลยครับเดี๋ยวผมก็ย้ายต่อมาเองให้วิธีการเสียบยอดทาบกิ่งเป็นหลักเลยนะครับเนี่ยชุดแรกเนี่ยสูงประมาณ4เมตรงามครับงามได้เลยครับมันใบแค่แต่ชื่อมันแต่ตัวมันไม่แกละนะครับเนี่ยทั้งหมดเลยครับเนี่ยกลุ่มนี้เหมือนกันเนี่ยปลูกยาวถึงโน่นเลยนะถ้าท่านใดที่อยู่ใกล้แวะมาดูได้ครับมาดูงานวิธีการปลูกง่ายๆครับไม่ยากผมใช้วิธีการปลูกแบบนี้ครับกลุ่มนี้วงล้ออย่างครับเนี่ยต้นมาเริ่มเลยอันนี้เป็นต้นทาบกิ่งนะครับต่อใหญ่เลยทาบกิ่งนะครับเสียบยอดบ้างอะไรประมาณนี้นะครับถ้าตอนดีบางท่านบอกว่าตอนตายง่ายอายุสั้นจริงหรือเปล่าผมก็ไม่ยืนยันนะครับ
นะอย่างนี้ครับทั้งหมดเลยงามหมดเลยครับต้นนี้ก็4เมตรนะจะท่วมหลังคาอยู่แล้วนะครับทั้งหมดเลยนะผมก็ให้ทุกท่านได้ดูท่านจะได้สบายใจว่าโอ้นะปลูกได้แน่นอนนะที่มันไม่งามเราต้องดูว่าเอเราใช้วัสดุปลูกแน่นไปไหมมะพร้าวจับใบกำปูให้มันร่วนนะครับอันนี้ในกระถางผมก็ปลูกเห็นไหมเนี่ยในกระถางเล็กๆนะพวกนี้ลงดินครับลงรอยางนะก็ให้ทุกท่านได้ดูนะครับนะท่านทุกท่านได้ดูแล้วก็สบายใจนะสามารถที่เอาไปปลูกทำเป็นต้นพันธุ์สร้างงานท่านก็สามารถที่จะไปตอนกิ่งก็ได้นะออกรากยากแต่ว่าท่านหากิ่งที่ดีลำต้นตรงก็ออกง่ายสร้างได้นะครับนะลองดูนะครับหรือจะไปเสียบยอดก็แล้วแต่ท่านนะครับลองดูพิจารณาดูนะครับนะหาตอไม้เสียบก็แล้วกันนะครับนะมะขามตอนี้นะครับผมก็เลี้ยงมาพอสมควรนะครับก็รีวิวเป็นระยะหลายรอบแล้วแล้วก็สร้างงานไปด้วยกันอย่างนี้ครับนะผมก็คัดตั้งแต่กิ่งเล็กๆนะล่อแร่เหมือนกันนะการปลูกดินเนี่ยสำคัญยิ่งให้ปลูกดีนะให้ปลูกจะดีผมจะให้ดูมะขามที่ผมปลูกด้วยเดี๋ยวผมให้ดูก่อนเนี่ยมะขามเนี่ยตอนแรกก็ร่อแร่ใบเหลืองครับนะดินก็ใช้ดินทั่วไปร่อแร่มาผมก็ใช้หินภูเขาไฟทั้งหมดเลยหินภูเขาไฟแบกลาวาลงข้างล่างหนุนแล้วจับตั้งเลยผลปรากฏว่ารดน้ำบ่อยๆรดน้ำให้สม่ำเสมอเนี่ยใบเขียวกลับมาแล้วนะครับรอดแล้วแบบนี้นะนี่คือวิธีการหนึ่งนะทีนี้มาดูตอนนี้นะครับสร้างตอเล็กๆเสียบ2กิ่งเสียบกิ่งซ้ายและกิ่งขวานะกิ่งนี้ก็สร้างเป็นกิ่งหนึ่งนะสูงต้นมาตรฐานนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมคัดกิ่งให้ทุกท่านได้ดูก่อนเอาไหมเนี่ยถ้าเอาก็เป็นซับหน้าดึงลงเดี๋ยวดูก่อนนะครับปรากฏว่าถ้าเราไม่รีบสร้างนะฮะเรามัวแต่ที่จะรีรออยู่เนี่ยมันจะบวมผมก็เลยเฉือนออกนะบวมแค่ไหนก็ไม่เป็นไรให้มันมีแผลบ้างนะครับมันเป็นตะปุ่มตะป่ำเราเลี้ยงไปนานๆมันจะปุ่มตะป่ำนะครับนะผมให้ทุกท่านได้ดูก่อนว่ามะขามข้อดีข้อเสียที่ผมลองเลี้ยงดูท่านอย่ารีรอเลี้ยงไปเลยนะครับถ้าท่านไม่เลี้ยงไม่ดูแลผ่านการเวลาเนี่ยโอ้โหมันไปเลยนะครับให้ผมคัดกิ่งก่อนคัดออกมากิ่งนั้นกิ่งนี้เข้าลวดก็ต้องคอยดูแล้วก็หน้าไม้ทางไหนเอ่ยหน้าไม้ทางนี้ครับเดี๋ยวผมเนี่ยมันแตกกิ่งได้ดีครับเนี่ยต้นเล็กๆจะทำไม่ใหญ่ครับฟอร์มเล็กๆถ้าเป็นมะขามธรรมดามันทำเล็กไม่ได้นะครับเพราะว่ามันข้อห่างอันนี้มันข้อถี่นะครับข้อถี่หรือกิ่งหลังสามเอาไหนอันนี้ไม่ใช่ครับต่ำไปผมไม่เอานะเนี่ยเขียงไว้อมหมดแล้วครับไม่เจตนาที่จะเขียงเลยครับก็ตัดคุมรอไปต่อมาบวมหมดนะครับนะผมเรียนท่านอย่างนี้กันแล้วกันนะสำหรับท่านที่จะสร้างงานไปด้วยกันนะท่านก็ระวังอันนี้ก็ดึงหลัง3แล้วก็ยอดมาทางนี้นะครับลวดไว้นี่ระวังนะครับอมลวดเร็วนั่นแสดงว่าไม้เจริญเติบโตได้ดีนะอมแล้วอมมิดเลยนะครับเนี่ยบวมหมดถ้ามันอมแล้วมันบวมครับไม้มันจะสร้างเนื้อเยื่อหุ้มลวดเรามันก็จะทำให้บวมกิ่งก็ไม่สวยแต่ถ้าชอบความตะปุ่มตะป่ำก็ว่าไปนะครับไม่ว่ากันนี่กิ่งหลังผมจะเอากิ่งนี้นะครับ
กิ่งหลังก็ตั้งยอดนี่กิ่งอื่นเอาออกนะครับรอให้โตก่อนนะเอาละเว้นระยะหน่อยก็ประมาณนี้ดูระยะนะครับใช้ความรู้สึกเอานะเดี๋ยวแตกหมดครับตรงนี้ถ้าเราตัดนะเนี่ยแตกได้ดีมากเลยเนี่ยผมชอบมะขามไปแค่ตรงนี้นะครับสร้างได้ครับตอนนี้ต่อขนาดเล็กอ่ะไม้เล็กไม่ใช่ไม้จิ๋วพูดโทษทีผมพูดผิดอันนี้น่าจะเป็นไม้เล็กนะครับก็ประมาณนี้ครับผมเข้าลวดไว้ตั้งแต่เล็กๆเนี่ยโตได้โตดีนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเข้าลวดอีกทีวันนี้นะครับผมเข้าลวดจรครับเพื่อที่จะไม่ให้ลงร่องเดิมของเขายังต้องเข้าลวดอยู่ครับโอเคเมนหนึ่งไปหลังหลังทางไหนหน้าไม้ทางนี้โอเคอันนี้ดึงหลังยกเมนดึงลงต่อไปผมจะเข้าลวดย้อนครับเพราะว่ามันเป็นร่องผมเข้าลวดแล้วมันอมตรงนี้ครับนะเพราะฉะนั้นจะต้องย้อนแบบนี้ครับย้อนตัดลายลวดเดิมแต่ทิศทางของตาไม่เปลี่ยนนะครับท่านก็ต้องพิจารณาดูนะลองดูนะครับผมก็พยายามที่จะอธิบายให้ละเอียดนิดนึงนะคลิปว่าอาจจะยาวท่านก็ตามดูหลายท่านนะครับบอกว่ายังไม่เข้าใจก็ให้มาครับบางท่านก็มาหาก็อธิบายเข้าใจแล้วกลับไปทำก็ได้อยู่ครับลองดูนะครับสำหรับมะขามใบแค่นี้นะลักษณะนิสัยนี่ครับอันนี้รอกิ่งสองแล้วก็ผมก็จะม้วนขึ้นมาเลยนะครับม้วนมายันปลายเลยนะครับลวดนะผมใช้เบอร์3เลยครับมะขามมันเป็นไม้ที่เหนียวกิ่งเหนียวพอมันโตอย่างเงี้ยดีดกลับหมดเนี่ยนะดีดกลับหมดเลยครับมันเอาลวดดีดกลับไปด้วยที่เราบิดตาไว้นะครับผมก็เลยต้องใช้วิธีการใช้ลวดเบอร์ใหญ่หน่อยจะได้สร้างงานไปด้วยกันนะครับนะเสร็จแล้วตาผมจะเอาตรงนี้ครับทิศทางตรงนี้เนี่ยตานี่ที่เอาในส่วนอื่นจะยังไม่ได้พูดถึงเพราะว่าเราต้องรอให้ได้ขนาดก่อนขนาดเขาอาจจะโตกว่านี้เพราะว่าตอนนี้เรากำหนดไว้แค่นี้นะฮะสัดส่วนแค่นี้เราก็ดึงสูงไม่ได้เราก็ต้องแค่นี้นะก็ต้องรอดูนะท่านก็ต้องรอจังหวะรอความเจริญเติบโตของกิ่งก่อนนะจะใช้เล่นซับไหนนะซับหน้าอยู่ตรงนี้ก็ใช้กิ่งนี้ดึงออกมาประมาณนี้ใช้กิ่งนี้เป็นกิ่ง3นะครับผมจะยังไม่เข้าลวดนะก็จะประมาณนี้
นะฮะเอาละครับต้นนี้ก็เป็นต้นที่ผมชอบนะสวยสำหรับผมอีกต้นหนึ่งนะฮะถูกใจสร้างมาเป็นต้นเล็กๆนะครับสูงคือไม้ขนาดเล็กนะฮะสูงประมาณ 4-5 นิ้วเองนะในส่วนเขียงปังนี่เสียบ2เสียบยอดนี้เสียบยอดนี้กับเสียบยอดนี้แล้วก็มาสร้างนะจริงๆก็ยกซับหลังกดเมนนะครับก็เป็นทรงต้นเอี้ยวมานฐานแล้วก็เอี้ยวขึ้นมานี่เสร็จแล้วก็มากิ่งที่2กิ่งที่2ก็เล่นซับหน้าซับหลังไปนะครับเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าความอดทนที่เราได้ค่อยสร้างสรรค์ทีละนิดนะมันก็จะผ่านการเวลาไปหลายปีมันจะเกิดความตะปุ่มตะป่ำขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ตั้งยอดขึ้นมาแล้วก็ดึงกิ่งหลัง3ไว้รอเลยอย่างนี้เท่านี้เองครับตั้งไว้หลังจากนั้นก็ลำดับต่อไปจะมารีวิวให้ชมไม้ในลักษณะนี้นะครับเราแก้ไขได้ด้านหลังมีแต่รอยแผลเห็นไหมครับมันบวมผมเข้าลวดลืมบ้างอะไรเงี้ยเราก็แก้ไขไปมันก็จะตะปุ่มตะป่ำมันก็เป็นเขาเรียกว่าอารมณ์ของความเก่าแก่อีกวิธีหนึ่งเหมือนกันนะฮะนะครับเราก็สร้างไปประมาณนี้ครับต้นมะขามต้นนี้ก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และนักสร้างสรรค์ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่าลองสร้างดูนะครับกับมะขามบอนไซใบแคร์นะผมก็เรียนท่านไปแล้วว่าถ้าสนใจที่จะสร้างในลักษณะนี้นะวิธีการที่หนึ่งถ้าต้องการที่จะมาหาหลายท่านนะครับทักมาบอกจะมาเรียนได้ไหมได้ครับเรียนฟรีนะครับผมสอนให้ฟรีเลยแล้วก็มาไล่กิ่งที่ถางของกิ่งนะมาสร้างงานไปด้วยกันเสียบยังไงนะครับทาบยังไงเสียบยังไงสร้างยังไงนะอธิบายทางโทรศัพท์ไม่สามารถที่จะอธิบายเข้าใจได้ต้องมานั่งดูนะครับนะท่านลองมาดูนะครับก็ฝากทุกท่านไว้นะครับสำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดก็ดูไปเรื่อยครับดูไปเรื่อยสั่งสมไปลงมือทำเดี๋ยวสักวันหนึ่งจะเข้าใจเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับทุกท่านครับ